สวัสดีครับ DRMK Advanced RC วันนี้จะมาแนะนำตัวโปรแกรม Beam Opening นะครับหรือการออกแบบช่องเปิดของคานนะครับก็จะเป็นการออกแบบเหล็กเสริมเพื่อที่จะรองรับบริเวณช่องเปิดของคานนะครับเรามาลองดูกันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับBeam Opening ช่องเปิดในคานนะครับก็จะอยู่ในแถบ Slab and Beam นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของช่องเปิดในคานนะครับซึ่งจะเป็นประเภทของช่องเปิดขนาดเล็กนะครับก็คือช่องเปิดเนี่ยก็จะมีขนาดได้ไม่เกิน1ใน4ของความลึกของคานนะครับโดยโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการจำกัดเอาไว้นะครับแล้วก็ช่องเปิดเราสามารถที่จะเลือกให้เป็นช่องเปิดแบบเป็นรูปวงกลมหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ก็จะไม่มีผลในการคำนวณ นะครับก็จะมีผลเฉพาะการวาดรูปเท่านั้นเองนะครับในการกรอกข้อมูลเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่การใส่ชื่อของเมมเบอร์นะครับใส่วัสดุเนี่ยก็จะมีกำลังอัดของคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเสริมหลักนะครับอันนี้ก็คือเหล็กนอนก็เราจะใช้เช็คกับคำนวณกำลังของโมเมนต์ดัดนะครับแล้วก็จะมีเหล็กกันร้าวตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กในไขว้ทะแยงมุมนะครับซึ่งเราก็คิดว่าให้เลือกแยกกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวบางท่านจะมาขอให้มันไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นเกรดที่แล้วก็ขนาดที่แยกกันได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเหล็กข้ออ้อยส่วนเหล็กปลอกนี่ก็สามารถที่จะเลือกเป็น SR24 หรือว่า SD40 ก็ได้นะครับอันนี้จะมีให้เลือกได้อยู่แต่ถ้าเป็นเหล็กกันร้าวกับเหล็กเสริมหลักเนี่ยก็จะได้เฉพาะเหล็กข้ออ้อยนะครับนั้นเหล็กเราก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับสำหรับแรงที่มากระทำเนี่ยนะครับก็จะมีให้ใส่ก็คือแรงเฉือนนะ VU แล้วก็ MU นะครับจากนั้นก็จะมีให้ใส่เป็นขนาดของคานก็จะมีความกว้างคาน B นะครับความลึกคาน H ระยะหุ้มคอนกรีต CV นะครับชนิดของช่องเปิดเป็นวงกลมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขนาดของช่องเปิดนะครับก็คืออันนี้จะต้องไม่เกิน H ส่วน4ก็เป็นแต่ใหญ่กว่านี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยทำเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คิดว่าค่อยๆทำไปทีละตัวดูการใช้งานก่อนแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ช่องเปิดนี้ก็จะกำหนดให้อยู่ตรงกลางของคานนะครับเพื่อให้มีทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างของคานเนี่ยซึ่งมันจะมีเหล็กนอนอยู่นะครับก็คิดว่าเป็นรูปแบบการเจาะรูที่น่าจะทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ตรงใจบางท่านแต่ก็เดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับก็พอใช้ได้อยู่ผมคิดว่านะครับต่อมาเหล็กเสริมเนี่ยก็จะมีเหล็กเสริมหลักนะครับอันนี้ตรงโมเมนต์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นโมเมนต์ M บวก M ลบก็ได้ก็เหล็กเสริมหลักเนี่ยก็จะสลับกันคือถ้าเป็นโมเมนต์ลบเหล็กเสริมหลักแล้วก็จะไปอยู่ด้านบนโมเมนต์บวกก็เหล็กเสริมหลักก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีการเช็คกำลังรับโมเมนต์ดัดเพราะว่าช่องเปิดก็จะทำให้พื้นที่มันหายไปนะครับแล้วก็ต่อมาเหล็กกันร้าวตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ไขว้ทะแยงเดี๋ยวในรูปของรีพอร์ตจะเห็นอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เราสามารถที่จะใส่จำนวนเส้นได้คือข้างบนนี้เราเลือกเกรดแล้วก็ขนาดไปแล้วนะครับก็มันจะไขว้กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวใส่ไม่พอนะครับเพราะว่ามันพอมันไขว้กันจาก3มันจะกลายเป็น6เส้นนะครับแต่ผมกลัวเดี๋ยวบางท่านจะสับสนก็เลยให้ใส่3เส้นเพราะว่ามันเป็นจำนวนที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเดี๋ยวจะเกิดความสับสนกันต่อมาเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2บริเวณด้วยกันนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ตรงกับช่องเปิดนะครับก็คือส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างของช่องเปิดอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับก็อาจจะต้องถี่หน่อยระยะห่างช่องเปิดระยะห่างปลอกตรงช่องเปิดนะครับแล้วก็โซนที่2ก็คือโซนด้านข้างซ้ายข้างขวาของช่องเปิดนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะห่างได้หน่อยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ระยะเข้าไปได้นะจากนั้นก็มีการเลือกวิธีการออกแบบนะครับอันนี้ก็
ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากเพราะว่าค่าที่เราให้ใส่เข้าไปเป็น MU กับ VU ไปแล้วก็จะมีผลกระทบในเรื่องของตัวฟรีเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเป็น ACI เนี่ยตัวฟรีมันจะเหลือจุด75บางทีอาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าเป็นของวสท.จะเป็นจุด85นะครับฟรีของการเฉือนมันก็จะผ่านนะครับทีนี้รูปที่แสดงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรับแรงของช่องเปิดนะครับก็จะมีรับแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์นะครับส่วนอีกแถบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องหน้าตัดคานนะครับหน้าตัดคานตรงบริเวณช่องเปิดนะครับก็จะมีเหล็กเสริมหลักก็คือถ้าเราใส่โมเมนต์เป็นบวกเนี่ยเหล็กเสริมหลักมันก็จะอยู่ล่างแต่ถ้าเราใส่โมเมนต์เป็นลบแล้วก็กดคำนวณเหล็กเสริมหลักมันก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับส่วนเหล็กสีแดงนี่ก็เป็นเหล็กกันราวนะครับคือจริงๆมันไขว้กันนั้นมันจริงๆมันจะไอ้ตรงนี้มันจะเป็น6เส้นแต่ว่าผมกลัวเดี๋ยวบางท่านจะสับสนเพราะว่าในรายการคำนวณเราจะใช้แค่3นะเพราะว่าในการคำนวณแรงนะครับแต่เวลาเราเสริมเหล็กจริงมันจะไขว้กันนะครับแล้วก็เหล็กปลอกนะครับนี้ในส่วนของการคำนวณเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแต่ละสเต็ปก็คือการคำนวณกำลังโมเมนต์ดัดนะครับกำลังโมเมนต์ดัดเนี่ยเราก็จะหักรูเจาะออกไปนะครับเพราะนั้นจากเดิมที่เป็นเต็ม H เนี่ยก็จะเหลือ HC นะครับแล้วก็หาร2เข้าไปอีกนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็เลยมีการเช็คดูว่าไอ้บล็อกแรงเฉือนเนี่ยมันจะยังคงไม่เกินไอ้พื้นที่ของคอนกรีตที่มีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นไอรูเจาะมันก็เลยถูกจำกัดให้เล็กหน่อยโดยวิธีนี้แต่เป็นวิธีที่คำนวณได้โดยง่ายนะครับก็จากเอกสารที่อ้างอิงมายังมีอีกหลายแบบนะเดี๋ยวลองดูอันนี้ผมก็เริ่มจากอันที่ง่ายที่สุดไปก่อนนะครับจริงมันทำได้อีกเยอะก็ถือเป็นการชิมลางแต่ละตัวนะครับต่อมาก็จะมีการเช็คกำลังเฉือนนะครับซึ่งกำลังเฉือนเนี่ยก็จะมีการเช็ค2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบ beam failure แล้วก็ frame type failure นะครับโดยที่ beam failure เนี่ยก็จะเช็คที่บริเวณถ้าดูในรายการคำนวณนะครับเราก็จะเช็คที่บริเวณคานใช่ไหมครับแล้วก็ที่ถ้าเป็นเฟรมเนี่ยเราจะเช็คบริเวณที่ตรงที่มีช่องเปิดนะเพราะนั้นความลึกก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็มาจากเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นของแมนเซอร์นะครับอันนี้ดู reference ได้ในคู่มือนะครับที่ท้ายคู่มือผมจะเขียนไว้ว่า reference มาจากที่ไหนนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือว่าในหนังสือ Advanced RC ของผมก็มีจำได้อยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเช็ค cracking control อันสุดท้ายนี้ก็สำหรับเหล็กเสริมรับกันราวนะครับตัวนี้แล้วเราก็เช็คให้กำลังเฉือนแต่ละตัวกำลังโมเมนต์ดัดแล้วก็กำลังเฉือนทุกตัวเนี่ยมากกว่าที่ต้องการจะใช้งานก็จะโอเคผ่านหมดนะครับแล้วก็ตอนที่เช็คเหล็กปลอกก็จะมีการเช็คไลท์เชียร์เฮฟวี่เชียร์ด้วยในกรณีที่เป็นเฮฟวี่เชียร์เนี่ยค่า Smax ก็จะเป็น D ส่วน4แล้วก็30ประมาณเนี้ยนะครับหลังจากที่เราเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซฟบันทึกข้อมูลแล้วก็โหลดขึ้นมาได้นะครับเมื่อเราคลิกเซฟเข้าไปก็ข้อมูลก็จะถูกบันทึกเป็นลักษณะของXML ตามปกติอันนี้ก็เช่นเราพิมพ์ว่า BO 1แล้วก็เซฟแล้วก็สามารถที่จะโหลดขึ้นมาดูได้เดี๋ยวผมหาก่อนนะ BO 1อยู่ตรงนะก็จะเป็นไฟล์ text file ธรรมดานะครับก็จะเป็นเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่ายแล้วก็แก้ไขได้ง่ายนะครับได้ไม่ซับซ้อนมากผมอยากจะให้แบบว่าการใช้งานมันสะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสะดวกและง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าเบื้องหลังอาจจะยุ่งยากแต่ว่าผู้ใช้งานนี่จะใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถโหลดขึ้นมาได้เช่นเดิมนะครับนั้นก็คลิกที่ปุ่ม reportนะครับรีพอร์ตนี้ก็จะมีอยู่3หน้าด้วยกันนะครับก็หน้าแรกก็จะเป็นการแสดงข้อมูลต่างๆที่เป็น input เข้ามานะครับรวมถึงข้อมูลวัสดุนะครับพารามิเตอร์ออกแบบที่ใช้น้ำหนักบรรทุก
ที่มากระทำนะครับขนาดของเมมเบอร์นะครับคานแล้วก็รูเจาะนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเสริมนะแล้วก็เน็กนะครับก็จะเป็นการคำนวณหน้าที่2นะครับก็คำนวณตรวจสอบกำลังดัดคำนวณตรวจสอบกำลังเฉือนนะครับจาก MU VU ที่มากระทำว่ามีกำลังเพียงพอที่จะรับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กำลังของกันราวที่ใส่เข้ามานะครับอย่างกันราวเราใส่3 dB 20นะครับก็จากตรงนี้แดงๆ3จั่วนะครับแล้วก็หน้าที่3ก็จะเป็นรายละเอียดของการเสริมเหล็กนะครับอันนี้เราก็จะเขียนระบุใช่ไหมครับผมก็เลยเขียนจุดแดงๆแค่3จุดเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันจะมี6แต่ว่าเพราะนั้นเวลาท่านใส่ก็อาจจะต้องมันจะซ้อนกันอยู่นะครับก็ต้องหลบๆกันนิดหนึ่งนะอาจจะต้องระวังเรื่องของ spacing สักหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะยัดไม่ลงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกึ่งๆอัตโนมัตินะครับเพื่อผู้ใช้อาจจะต้องดูใช้วิจารณญาณดุลพินิจด้วยนะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ คือถ้าช่วยมากไปบางทีท่านอาจจะอัดแล้วก็มันจะเสียเวลาในการเขียนเยอะไปด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม print นะครับแล้วก็เลือกเป็น PDF Creator นะครับแล้วก็สั่ง print ออกมาอันนี้ในตอนแรกมันอาจจะช้าหน่อยถ้าสั่ง print บ่อยๆคือจะเสียเวลาโหลดตอนแรกไอ้ตัวพวก PDF Printer พวกนี้นะครับแล้วก็สั่ง merge แล้วก็ถ้ามันไม่เรียงกันแบบนี้เราก็มาที่ sortแล้วก็ alphabetically ascending ให้มันเรียงกันก่อนนะครับแล้วก็คลิกไฟล์แรกเอาไว้เครื่องหมายถูกตัวนี้นะครับแล้วก็ merge all แล้วก็ continue แล้วก็ save นะเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์เป็น PDF แบบนี้นะครับก็จะมี3หน้าด้วยกันนะหน้าที่1หน้าที่2แล้วก็หน้าที่3นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับก็สำหรับBeam Opening ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ